เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนใบหม่อนทัศสิกาค่ะสะอาดพอดคาสต์วันนี้ชวนคุยกันเรื่องโซล่าบนหลังคานะคะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างค่ะที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาติดโซล่าบนหลังคามากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากจะช่วยในการลดค่าไฟแล้วนะคะโอกาสในอนาคตเนี่ยโซล่าบนหลังคาสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนโดยวิธีการที่น่าสนใจหลายๆอย่างค่ะในเนื้อหาในวันนี้นะคะเราก็ดึงมาจากงานนะคะที่เราจัดขึ้นที่ไทย PBS ค่ะในโจทย์เรื่องของแก้กับดักนโยบายพลังงานสะอาดสร้างโอกาสประเทศไทยค่ะโดยส่วนหนึ่งของงานในวันนั้นค่ะเราได้เชิญดร.สิริภาจุลการนะคะซึ่งเป็นนักวิจัยจากโครงการเคสค่ะและเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาคุยกับเรานะคะว่าเราถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะปลดล็อกนะคะกฎระเบียบต่างๆหรือข้อติดขัดต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของใบอนุญาตนะคะในการติดตั้งโซล่าเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงและบรรยากาศจากงานในวันนั้นได้เลยค่ะสิริภาจุลการนะคะเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เป็นหัวหน้าทีมวิจัยของโครงการเคสด้วยค่ะก็มีการทำศึกษานะคะในเรื่องของปลดล็อกโซล่าบนหลังคานะคะค่ะโอเคครับผมคิดว่าภาพเรื่องของโซล่าบนหลังคาและความเสี่ยงหรือปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีหลายอย่างใช่ไหมครับเดี๋ยวเราอาจจะลองให้อาจารย์เล่าคร่าวๆครับว่าความเสี่ยงที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีหน้าตาหรือมีไดเมนชันแบบไหนบ้างพูดคำว่าความเสี่ยงเหมือนกับว่าเป็นเรื่องแบบไม่ดีทั้งหมดเนาะอาจจะเรียกได้ว่าความกังวลละกันดีไหมคะอาจารย์ความกังวลแล้วก็ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจว่าเขาจะติดหรือไม่ติดโซล่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ในตัวงานนะคะที่เราทำทีมได้ทำการศึกษานะคะก็จะไปดูเรื่องความเสี่ยงหรือข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโซล่าแต่ว่าจะเป็นในเชิงไฟแนนซ์เชิงการเงินนะคะเราก็จะไปดูว่ามันมีความเสี่ยงมันมีข้อกังวลอะไรบ้างแล้วถ้าเราสามารถลดความเสี่ยงหรือลดข้อกังวลนี้ได้มันจะมีผลยังไงกับเรื่องต้นทุนในการติดตั้งโซล่าจากผลการศึกษานะคะก็จะมี2ประเด็นหลักด้วยกันนะคะในเรื่องของความเสี่ยงด้านตลาด power market นะคะหรือว่ากลไกตลาดนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหลักๆ ก็คือเรื่องด้านการดำเนินงานและใบอนุญาตนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เราเห็นว่าน่าสนใจแต่ว่าความเสี่ยงอันนี้อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยหยิบยกขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าที่โซล่าอาจจะมีผลกระทบในส่วนนี้ได้แล้วก็ประเด็นอื่นๆก็จะเป็นประเด็นยิบย่อยค่ะที่จะมีผลเกี่ยวกับต้นทุนค่ะในตัวรายละเอียดทางด้านกลไกด้านตลาดนะคะอาจจะขอสไลด์ถัดไปนะคะมันก็จะมีเรื่องที่เราไปสำรวจมามันก็จะมีความไม่แน่นอนแล้วก็ขาดความต่อเนื่องในเรื่องของนโยบายนะคะที่สนับสนุนการติดตั้งโซล่าค่ะแล้วก็มีพวกเครื่องมือต่างๆเครื่องมือและนโยบายที่สนับสนุนเนี่ยมันอาจจะยังไม่น่าสนใจเพียงพออยากจะจากเดิมที่เราเคยมีโซล่าประชาชนที่ให้อัตราอยู่ที่ 1.68 อันนั้นก็เป็นช่วงเริ่มต้นก็อาจจะไม่ดึงดูดคนไม่มาสมัครราคาต้องบอกว่าต่ำราคาค่อนข้างต่ำขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะที่บอกว่าราคาเท่าไหร่นะคะ 2.6 ตอนแรกเริ่มแรกโครงการจะ 1.68 ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือไม่ได้รับความสนใจก็ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะมีผู้เข้าร่วมมาสมัครเนาะเขาก็เลยปรับมาเป็นปัจจุบันที่เราได้กันก็คือ 2.2 บาทสำหรับภาคประชาชนนะคะก็ถัดมานะคะก็จะมีเรื่องของในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการขาดการวางแผนขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐเพราะว่าการติดโซล่าเดี๋ยวจะมีในอีกประเด็นรายละเอียดในอีกถัดไปนะคะว่าในการติดโซล่ามันจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างมีหลายหน่วยงานในภาครัฐที่จะต้องไปขออนุญาตมันก็เลยจะมีขัดในส่วนนี้แล้วก็ถัดมาก็คือเหมือนจะเป็นประเด็นเรื่องของการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจุดเด่นของโซล่าก็คือมันสามารถผลิตไฟได้ตอนเฉพาะกลางวันแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันไม่สามารถมีไฟได้ตอนกลางคืนไม่ได้ครับดังนั้นเราสิ่งที่เราต้องการคือแบตเตอรี่แล้วเราจะมีนโยบายอะไรที่จะมาช่วยแบบเหมือนสนับสนุนในส่วนของว่าแบบจะทำให้โซล่ามันมีความแน่นอนมากขึ้นสิ่งที่เราขาดณปัจจุบันก็คือว่า
ในตัวเป้าหมายของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในระยะยาวเป้าหมายระยะยาวมันยังไม่มีชัดเจนนะคะพวก IPS Independent Power Supply นะคะที่แล้วก็รวมถึงโซล่าภาคประชาชนหรือว่าโซล่ารูฟทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ได้ระบุอยู่ในแผน PDP เหมือนเวลาเขาทำแผนเขาก็จะตัดความต้องการในส่วนนี้ออกจากแผนก่อนว่าในส่วนโหลดการพยากรณ์โหลดนะคะว่าตัดออกก่อนเพราะนั้นมันจะไม่อยู่ในแผนเราจะไม่เห็นจะไม่มีเป้าหมายอะไรทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราสนับที่เราเสนอเนี่ยก็คือว่าถึงแม้ไม่มีเป้าหมายไม่มีอยู่ในแผนแต่ว่าเราควรที่จะมีระบุไปว่าเราอยากจะได้เป้าเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเรามองว่าจุดเด่นของโซล่ารูฟท็อปเนี่ยมันคือเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจุดเด่นมันคือเรามีขนาดเล็กสามารถไปติดที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียว่าถ้าเราไปติดในที่ไม่ถูกที่ถูกทางมันอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าได้ถ้าเราติดถูกต้องในที่ที่เหมาะสมมันจะช่วยลดการสูญเสียของกำลังไฟฟ้าในระบบได้แล้วมันก็สามารถที่จะช่วยชะลอการขยายโครงข่ายไปได้นั่นคือจุดเด่นของมันแต่ว่าการที่เรามีเราบอกเป็นภาพกว้างๆณปัจจุบันว่าเราอยากจะมีโควต้าที่จำนวนเท่านี้มันอาจจะไม่ได้ดึงจุดเด่นของโซล่าจะกลายเป็นแค่ภาพรวมใช่แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเสนอว่าเราควรจะมีเป้าหมายตรงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในแผนหรือไม่อยู่ในแผนก็ตามควรที่จะมีเพราะว่าเราจะได้ดึงประโยชน์จากโซล่าลูปตรงนี้เข้ามาใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีเป้าหมายเราก็สามารถที่จะออกแบบตัวมาตรการหรือโครงการได้นะคะเพื่อที่ให้มันสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมการลงทุนใช่แล้วก็ดึงเรื่องของการใช้แบตเตอรี่อาจจะเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันค่ะแสดงว่าเรื่องนี้มันมีหลายจุดที่เราน่าจะต้องดูนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องอย่าง IPS อาจจะรบกวนอาจารย์ขยายเรื่อง IPS คืออะไรเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยอาจจะสงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะจริงๆผมติดอยู่ที่บ้านเนี่ยอันนี้ผมนับเป็น IPS มั้ยหรือไม่ได้นับอย่างเงี้ยครับก็คือ IPS จริงๆก็คือเป็นภาคโรงงานภาคอุตสาหกรรมนะคะที่เขามีกำลังในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าของเขาเองไม่ว่าจะเป็นโซล่าติดโซล่ารูฟหรือว่าอาจจะเป็นเทคโนโลยีอื่นไบโอแมสไบโอแก๊สก็ได้เหมือนกันก็คือติดตั้งสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะใช้สำหรับโรงงานเขาแต่ว่าอาจจะมีส่วนเกินเขาก็อาจจะขายเข้าตามสัญญาไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันค่ะตรงนี้เลยเป็นความสำคัญที่เราอาจจะต้องรวมตรงนี้เข้าไปในแผนพัฒนาเรื่องของพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราคาดการได้ว่าเอ๊ะพื้นที่ไหนเนี่ยมันจะมีการผลิตเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับแล้วก็วางไอ้ตัวระบบโครงข่ายเนี่ยให้รองรับกับการที่เราจะมีส่วนผลิตไฟย่อยๆหลายๆส่วนเข้ามาด้วยพอเราไม่มีแผนเนี่ยมันเหมือนกับเราก็จะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะจริงๆไฟมันมีอยู่ตรงไหนบ้างถูกไหมครับเราก็จะมีแต่กลมๆก้อนใหญ่ๆที่ไม่รู้รายละเอียดนะครับก็จะมีความยากความท้าทายของการใช้โซล่ารูฟหรือว่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายก็คือเราจะจัดการมันยังไงมันกระจายแล้วมันกระจายไม่รู้จะขึ้นตรงไหนนะคะตรงในส่วนนั้นในมุมมองของคนโอเปเรตคนจัดการระบบโครงข่ายค่ะอยากเห็นภาพจังเลยว่าในประเทศอื่นๆนะคะถ้าบอกว่ามีเป้าหมายเนี่ยมันต้องเป็นเป้าประมาณไหนแล้วเขาทำอะไรกันบ้างโครงการที่ว่าต้องออกแบบมาให้ดีเนี่ยเขาออกแบบยังไงคะตัวอย่างไหนที่น่าสนใจบ้างคะก็ในต่างประเทศเราก็จะมีตัวอย่างจากฮาวายและฮาวายจากอเมริกานะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นจุดกำเนิดไกลๆอาจจะเป็นแบบเริ่มต้นที่แบบเขาใช้เน็ตมิเตอร์ลิงเลยก็ได้แต่ว่าปัจจุบันไอ้ตัวเน็ตมิเตอร์ลิงที่เขาใช้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ละเขายกเลิกไปแล้วแต่ว่าเขาก็มีการปรับปรุงในตัวมาตรการใหม่ๆขึ้นมาให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ในบริบทของประเทศเขาณปัจจุบันนะคะแสดงว่าจากการที่มีเป้าหมายเมื่อสักครู่นะครับว่าในแต่ละปีควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันสามารถทำให้เราถอดบทเรียนและได้มาตรการที่มันมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องของระยะเวลานะครับเรื่องของวิธีการปล่อยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่เมื่อสักครู่มีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือคำว่า net metering ผมคิดว่าหลายคนน่าจะสงสัยแล้วก็น่าจะได้ยินกันมาบ้างแล้วในข่าวเลยอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงคำว่า net metering บ้านไทยๆแบบเราเนี่ยครับพอติดแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบไหนครับผมในตัว net metering โดยนิยามก็คือเราสามารถที่จะติดโซล่าแล้วไฟไหลหักลบกบหน่วยได้ของเราภาคประชาชนเราถ้าตามนิยามเราจะใช้จะเรียกมันว่า net billing ค่ะก็คือเหมือนเราจะมี2มิเตอร์
าจจะไม่ใช่มิเตอร์จริงๆแต่ว่ามีการเหมือนนับไฟว่าไหลเข้าที่เราใช้เท่าไหร่แล้วก็โซล่าผลิตได้แล้วมันไหลออกนับหน่วยแล้วก็มาหักลบแล้วก็มาหักลบกันอ๋อมันเลยเป็นเน็ตบิลลิ่งเพราะมันไปหักลบที่ตัวบินใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเพิ่มมูลค่ารับซื้อให้เท่ากับอัตราค่าไฟมันก็จะกลายเป็นเน็ตมิเตอร์ลิ่งในความหมายเดียวกันใช่ในความหมายเดียวกันส่วนค่ะอันนี้เราเพิ่งไปแค่ตัวแรกเองนะคะความเสี่ยงและข้อกังวลแรกนะคะก็สรุปได้ว่าเราต้องมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อทำใหสร้างแรงจูงใจแล้วกันในการติดโซล่าเพิ่มมากขึ้นอันนี้เนี่ยสำคัญมากค่ะแต่ว่าอยากพาไปดูส่วนที่2ซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วนะคะเรื่องของระบบการบริหารจัดการและการขอใบอนุญาตที่จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เรามีปัญหายังไงอยู่บ้างคะอาจารย์ในตัวกระบวนการเองนะคะมันมีความซับซ้อนแล้วก็กรอบเวลาในการจะขออนุญาตเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการขอรับรองมาตรการแล้วก็ขึ้นทะเบียนพวกอุปกรณ์อาจจะมีความซับซ้อนว่าอุปกรณ์ก็ต้องมีขั้นตอนด้วยครับอาจจะต้องไปขอกับทางการไฟฟ้าทั้งสองฝ่ายในระดับจำหน่ายนะคะก็ต้องไปขอทั้งภูมิภาคขอทั้งนครหลวงก็อินเวอร์เตอร์เอ่ยหรืออุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องถ้าลองคลี่ให้ดูดีไหมคะอาจารย์ว่าขั้นตอนเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะติดเนี่ยเรามีขั้นตอนอะไรบ้างต้องทำกี่อย่างติดโซล่ามันก็จะแบ่งออกเป็นระดับเยอะแยะมากมายว่าเอ้ยถ้าขนาดน้อยกว่า1กิโลวัตต์KVA เนี่ยนะคะมันจะสามารถที่จะยกเว้นบางข้อได้แต่ว่าถ้าใหญ่กว่า 1,000 KVA ในเป็นแบบสเกลขายไฟมันก็จะมีการขออนุญาตที่แบบแตกต่างกันหรือว่าแบบผลิตเพื่อใช้เองก็จะต้องไปขออะไรบ้างไปขออนุญาตจากกกพ.เรื่องของควบคุมอาคารควบคุมโรงงานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของควบคุมพลังงานอาจจะมี3-4 ใบด้วยกันประมาณนี้แต่ว่าก็จะมีเหมือนแบบขั้นตอนว่าแบบเอ้ยมันควรจะไปขอหรือว่าไปจดแจ้งหรือว่าบางอันมันสามารถยกเว้นได้อันนี้ก็จะแบบเยอะแยะแล้วก็มีข้อเสนอค่ะว่าถ้าในเรื่องขั้นตอนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจากต่างประเทศนะคะของประเทศอินเดียก็คือฝั่งทางรัฐเขาก็เป็นเจ้าภาพในการทำเรียกว่าเป็น national portal เลยสำหรับ rooftop ก็คือมาที่เว็บไซต์นี้คุณอยากจะจดแจ้งหรือว่าขออนุญาตอะไรต่างๆหรือว่าค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตทั้งหลายสามารถจะมาที่จุดนี้ได้เลยก็เรียกว่ามันเป็น one stop service เลยก็ได้แล้วเขาก็จะมี knowledge center ให้ความรู้ด้วยค่ะว่าแบบเป็นความรู้แบบทั่วๆไปอาจจะเป็น Q&A ที่แบบคนถามบ่อยหรือว่าสมมติเราอยากจะติดอย่างเงี้ยเราจะเริ่มตรงไหนยังไงก่อนก็สามารถมาที่เว็บไซต์นี้ได้เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงคือเป็น financial option เป็นเรื่องของการเงินเราติดเรายังไม่มีเงินขนาดนั้นเราสามารถไปกู้ได้เราไปกู้ที่ไหนเขาก็จะมี option ให้ดูว่าแบบมันมีที่ไหนบ้างจริงๆแล้วของเราก็มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันแต่ว่ามันกระจัดกระจายมันยังไม่ได้รวมมาเป็นที่จุดเดียวกันที่แบบคนเข้าไปในหนึ่งเว็บไซต์เราสามารถหาข้อมูลได้หมดคีย์หลักคือจะต้องมีเจ้าภาพค่ะในการที่จะพัฒนาก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการที่แบบจะมีเจ้าภาพขึ้นมาก็ปัจจุบันก็เราก็พยายามที่จะมีทางกกพ.ก็จะมีเรื่องของแบบปรับปรุงเรื่องใบอนุญาตเป็นแบบ one stop service แต่ว่ายังดูเฉพาะใบอนุญาตในแบบในความดูแลของเขาอยู่ยังไม่ได้รวมเรื่องของแบบความรู้เรื่อง finance เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาจารย์เกริ่นไปถึงตัวที่3ที่เรากำลังจะคุยกันแล้วด้วยนะคะมีคำว่ากริดโค้ดขึ้นมาอยากให้อาจารย์ช่วยขยายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจนิดนึงว่ากริดโค้ดนี่หมายถึงอะไรแล้วตัวกริดเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการติดหรือไม่ติดโซล่ายังไงบ้างอะค่ะเราจะมีกริดโค้ดก็คือในการติดเนี่ยค่ะมันยังเป็น first come first serve อยู่มาคนแรกก็จะได้ติดแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะรองรับการติดโซล่าได้ทุกคนมันก็จะมีเขาก็จะมี capacity มีกำลังที่จำกัดไว้อยู่ว่าสามารถที่จะรองรับได้ประมาณ 15% ของหม้อแปลงใน1ฟีดเดอร์ใน1สายส่งเพราะฉะนั้นมันก็มีผลว่าแบบเอ้ยถ้าเราอยากติดช่วงหลัง
มันก็จะเต็มใช่เราจะต้องไปเช็คก่อนเราก็ต้องไปเช็คกับการไฟฟ้าก่อนว่าเอ้ยมันว่างจริงไหมเราจะติดได้ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอสเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งใช่มันจะค่อนข้างยากเพราะผมก็จะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าบ้านเราจะติดต้องไปดูว่าสายไฟหน้าบ้านมันเหมาะหรือเปล่ามันตอบโจทย์หรือเปล่านะครับก็จะมีต้นทุนในส่วนนี้ถ้าสมมติว่าเราเรียกว่าลดขั้นตอนหรือว่ามีข้อมูลที่เผยแพร่ว่าเอ้ยสายส่งหน้าบ้านเรามันติดได้ไหมตรงนี้ก็จะทำให้ง่ายขึ้นในการที่แบบเราจะไม่ต้องไปเช็คตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ดูได้เลยว่าเปิดแล้วดูได้เลยว่าพอจะได้นะประมาณนี้ค่ะก็เรามีตัวอย่างจากต่างประเทศที่อยากจะให้เห็นว่าทางฮาวายเขาก็ทำในส่วนของแบบเขาเรียกว่า hosting capacity จากกราฟแผนที่ด้านบนนะคะเขาก็โชว์ว่าในสายส่งของเขาอ่ะมันมีพื้นที่ว่างกำลังสายส่งว่างอ่ะอยู่ในระดับไหนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่แบบทุกคนสามารถที่แบบรู้ได้ในรายละเอียดแต่ว่าพอประมาณได้ว่าสีตรงนี้ที่บอกใช่ว่าแบบ อยู่กี่ 5% 10% อยู่ประมาณนี้ว่าติดได้ขนาดไหนแล้วก็ข้อมูลส่วนนี้ค่ะมันมีประโยชน์สำหรับการไฟฟ้าเองว่าเขาสามารถที่จะใช้ข้อมูลในส่วนนี้ในการวางแผนด้วยถ้ามันเต็มเขาก็สามารถที่แบบบอกได้ว่าอ๋อมันเต็มแล้วอาจจะต้องมีการขยายสายส่งหรือขยายระบบจำหน่ายคงขายทั้งหลายนะคะมันก็เป็นเรื่องของความโปร่งใสแหละว่าเหมือนเราไปขอว่าแบบติดไม่ได้แล้วแล้วทำไมถึงติดไม่ได้แต่ว่าถ้ามีข้อมูลใช่มีข้อมูลตรงนี้มันก็จะแบบชี้ชัดว่าอ๋อมันเป็นเพราะเป็นอย่างนี้มันติดไม่ได้อาจจะต้องมีการขยายก็เป็นการวางแผนในอนาคตในส่วนนี้และนี่คือเนื้อหาทั้งหมดค่ะที่เราได้พูดคุยกับดร.สิริภาว่าถ้าเราอยากจะปลดล็อกโซล่าบนหลังคานะคะจะต้องมีการทำอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะซึ่งดร.สิริภาก็ได้ย้ำว่าส่วนนี้แหละค่ะที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับภาคประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของระบบใบอนุญาตแบบ one stop service นะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเพิ่มมากขึ้นแล้วด้วยนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากเนื้อหาในวันนั้นค่ะยังมีเนื้อหาในส่วนของวงเสวนาต่อไปค่ะที่เราได้พูดคุยกับหลายภาคส่วนนะคะทั้งในส่วนของภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงภาคประชาชนที่ก็ได้ติดตั้งโซล่าหรือว่าใช้พลังงานสะอาดกันด้วยนะคะรอติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะว่าเนื้อหาในวันนั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างค่ะแล้วพบกันค่ะติดตามสะอาดพอดคาสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI